ทางด้านของคุณรัชพลศิริสาครประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมพร้อมด้วยนายพิชัยธรรมพิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายเดินทางไปร้องเรียนนะครับกับสํานักงานคณะกรรมก,การคุ้มครองผู้บริโภคหลังจากคุณพิชัยเนี่ยเขาไปซื้อบ้านเดี่ยวโครงการแห่งหนึ่งย่านแจ้งวัฒนะโครงการนี้บ้านเนี่ยราคาเกือบ10ล้านบาทนะครับแต่ว่าหลังจากย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วพบว่าหลังคาก็ชํารุดหลายจุดเสี่ยงต่อการถล่ม ทำให้หว่ันใจว่าอาจจะไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเจ้าของบ้านยังบอกด้วยนะครับว่าได้เข้าไปอยู่อาศัยในบ้านหลังกล่าวตั้งแต่วันที่8เมษายน2562ตอนเข้าไปเนี่ยพบว่าบ้านเนี่ยมีปัญหาหลายอย่างครับทั้งระบบการขโมยใช้งานไม่ได้โครงสร้างหลังคาชำรุดหลายจุดมีเสียงดังตลอดเขาก็กลัวฮะว่าบ้านเนี่ยจู่ๆจะถล่มลงมาหรือเปล่า ซึ่งหลังจากเกิดปัญหาก็ได้แจ้งไปทางโครงการให้เข้ามาดูแลให้เข้ามาซ่อมแซมแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรมเท่าที่ควรอีกทั้งคุณวิชัยยังบอกนะครับว่าเขาเนี่ยมีลูกเล็กทําให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยก็อยากขอความช่วยเหลือจากสํงงาน,นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนําผู้ที่มีความชํานาญเข้ามาร่วมตรวจสอบเรื่องของโครงสร้างของบ้านแล้วก็ให้สคบเนี่ยช่วยประสานให้เจ้าของโครงการเข้ามารับผิดชอบ หรือว่าดับเนินการเปลี่ยนบ้านหลังใหม่ให้หน่อยนะครับ